วลาขายดิบสุดเวลาเลยยอมเลยตีนอ่ะตีนทองที่เราขอยืมช็อตอะไรเงี้ยคิดตีนเราฝังมากินบ่อยมั้ยครั้งแรกครั้งแรกเหรออ่ะแล้วรู้ได้ไงตามเพจตามเพจมาแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยเลยนะอร่อยไงอร่อยแต่จริงๆเป็นไงรสชาติอันนี้ก็จะเป็นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลอยลานสีสำโรงบ้านเราเองนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่คิดคนสูตรเองนะรสเด็ดเลยที่ใครมาจะต้องลองเลยนะคะก็คือชุดหม้อไฟมันเด่นตั้งแต่ในน้ำซุปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเราเลยเนาะจะเป็นน้ำซุปแบบเข้มข้นยิ่งน้ำจิ้มอันนี้นะมันแซ่บเวอร์แซ่บมากๆเลยนะแล้วในหม้อไฟจะได้กินอะไรบ้างในหม้อเนี่ยนะจะมีหมูตุ๋นนี่เคี่ยวจนแบบนุ่มอะเคี่ยวเข้าไปเนี่ยลายในปากเลยนะมีหมูนุ่มมีตับหวานนะคะแล้วก็มีตีนไก่ตุ๋นในหม้อเนี่ยครบเลยก็คือว่าถ้าสั่งชุดหม้อนี้นะคะจะได้กินทุกอย่างในร้านเลยแล้วก็มีเส้นแถมให้6เส้นจะมีข้าวมีเหลืองมียกไวๆอุ่นเส้นครบหมดเลยและที่สำคัญที่มาแล้วพลาดไม่ได้เลยนี่เลยจานนี้เป็นเนื้อสไลด์โคขุ่นนะจากกำแพงแสนเป็นฟาร์มที่คัดสรรพันงัวอย่างดีเลยนะมาสดๆใหม่ๆทุกๆ 2-3 วันเลยมาจากกำแพงแสนจุดเด่นของเนื้อที่ใครมาก็ต้องสั่งคือเป็นเนื้อโคขุ่นที่ไขมันน้อยทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะฝากไว้ด้วยเป็นชุดลวกจิ้มเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเหมือนกันถ้ามา2ท่านอะทานลวกจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะจะเสิร์ฟพร้อมคู่กับน้ำจิ้มแบบเนี้ยค่ะเป็นน้ำจิ้มแบบรสแซ่บเลยนะคะใครมาจะต้องลองเนาะก็จะมีหมูนุ่มให้มีตับหวานมีหมูตุ๋นตีนไก่ตุ๋นครบอยู่ในนี้เลยเมนูหลากหลายนี่อาจจะเห็นชัดๆเนาะได้เห็นชัดเลยก็คือนี่ไงโอ้เนื้อเน้นจานนี้นะ65บาทแต่ว่ากินกันได้3คนก็อิ่มเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นยำลอยลานนะมันก็จะแซ่บแบบโอ้โหกินเข้าไปนี่มันก็รสชาติเนี่ยครบ3รสเลยนะคะแล้วก็ลาบตับหวานแล้วเมนูจานด่วนเนี่ยคนที่นิยมสั่งมากเลยก็คือกะเพราเนื้อโคขุ่นนี่แหละโอ้โหกลิ่นเครื่องเทศนี่คือคำแรกก็คือขึ้นจมูกเลยจะไม่เหมือนใครเนาะด้วยกะเพราที่เราทำที่มันฉุนเองแล้วมันหอมนะคะก็อยากจะฝากด้วยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลอยลานเป็นของคนสีสำโรงบ้านเรานะคะในจังหวัดสุโขทัยบ้านเราทางมาไม่ยากเลยนะคะเป็นถนนเส้นหลักที่จะไปสวรรคโลกนะคะถ้าเราหันหน้าไปทางสวรรคโลกเนี่ยจะเอียงเลยโรงพยาบาลศรีสังวรมาเนี่ย800เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยจะเห็นป้ายศักดิ์สยามนะคะเป็นอยู่ติดกันเลยนะคะฝากก๋วยเตี๋ยวเรือลอยลานศรีสำโรงไว้กับพวกเราทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ